ตอนนี้จีนมีมาตรการในการเปิดประเทศก็จริงนะคะแต่เป็นที่คาดการณ์ตรงกันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือประเทศปลายทางว่าการเดินทางออกมาของชาวจีนเนี่ยจะไม่ได้เป็นในลักษณะที่มาแบบตูมเดียวเยอะมากนะคะเพราะว่าเที่ยวบินจากจีนที่จะเดินทางออกนอกประเทศก็ยังไม่ได้กลับมา 100% ซึ่งในไทยเนี่ยถ้าจะดูแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ3วันสำหรับการเตรียมการรับมือนะคะหลังจากที่นักท่องเที่ยวจีนเองก็ค้นหาปลายทางแล้วก็แสดงความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาในไทยกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศยกระดับเรื่องของการเข้าเมืองแต่สำหรับในไทยเนี่ยนะคะยังคงต้องเผชิญกับความกังวลอยู่พอสมควรว่าในเมื่อมาตรการไม่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยจะรับมือนักท่องเที่ยวอย่างไรนะคะก็กังวลบอกเอ๊ะเชื้อจะนำเข้ามาจากจีนอีกหรือเปล่านะคะมาตรการของไทยไม่ได้เน้นคัดกรองค่ะแต่ดูแล้วเป็นไปในลักษณะของการเฝ้าระวังการอำนวยความสะดวกเสียมากกว่านะคะวันนี้ก็จะเคาะมาตรการอย่างเป็นทางการหลังจากเมื่อวาน4กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้หารือกันมีรายละเอียดของมาตรการออกมาแล้วนะคะแต่อย่างที่เราก็ทราบกันดีว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นตลาดสำคัญของการท่องเที่ยวไทยค่ะไม่มีมาตรการในลักษณะเลือกปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนให้เพิ่มมากขึ้นนะคะแม้ว่าถ้าเราไปฟังเสียงจากในโลกออนไลน์เนี่ยก็กังวลเหมือนกันบอกคนติดเชื้อในประเทศจะเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าจะนำเข้าเชื้อมาจากจีนมาเสริมอีกหรือเปล่านะคะแต่มาตรการที่ประชุมออกมาเมื่อวานไม่มุ่งเน้นในเรื่องของการคัดกรองเลยนะคะไปดูมาตรการที่ออกมาเบื้องต้นกันค่ะมาตรการที่ออกมาก็คือคนที่จะเดินทางมาไทยเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องฉีดวัคซีนครบ2โดสนะคะมีการซื้อประกันสุขภาพก็ต้องครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ด้วยแต่ที่เฝ้าระวังก็คือจะต้องไปตรวจสอบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตรวจจากน้ำเสียในเครื่องบินค่ะตอนที่อยู่ในไทยจะเป็นการขอความร่วมมือซะมากกว่านะคะในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ในเรื่องของการตรวจ ATK ด้วยถ้าหากว่ามีอาการทางการเดินหายใจแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาแล้วจะไปประเทศที่เขาจะขอผลตรวจก่อนเข้าประเทศก็แนะนำแบบนี้ค่ะไปพักโรงแรมมาตรฐานชาพลัสซึ่งเขาก็จะมีมาตรการมีบริการในการตรวจหาเชื้อให้ด้วยนะคะเหตุผลหลักๆที่ไทยไม่ตรวจคัดกรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมองแบบนี้ค่ะการรับท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ควรเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นอ่อนไหวในทุกๆด้านแล้วก็พิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆในการรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจากทั่วโลกมาเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปปฏิบัติต่อแต่ละประเทศไม่เหมือนกันซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากด้วยซ้ำนะครับเพราะเขายังเชื่อมั่นว่าใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยังใช้มาตรฐานเดียวคือมาตรฐานประเทศไทยตอนนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามชี้ให้เห็นนะคะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้และเชื่อว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในจีนตอนนี้แม้จะไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่เชื่อว่าคงไม่ได้หนีไปจากสายพันธุ์ที่ระบาดกันอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกส่วนประชาชนไทยก็มีภูมิคุ้มกันกันอยู่แล้วไม่น่าจะต้องกังวลมากนักเพียงแต่ต้องเสริมภูมิคุ้มกันเข็มกระตุ้นหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวจากจีนมาไทยแล้วอยากได้รับวัคซีน mRNA ซึ่งในประเทศเขายังมีได้ไม่มากเนี่ยก็สามารถมารับที่ไทยได้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นคนต่างชาติได้รับวัคซีนมีความประสงค์จะมารับวัคซีนเราก็ต้องคิดค่าบริการที่เหมาะสมที่ไม่ให้เป็นภาระของประเทศเรานะครับคงไม่ฟรีครับในขณะที่เราไม่ได้มีมาตรการคัดกรองนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปขยับดูหลายๆประเทศเนี่ยเขามีมาตรการออกมามากขึ้นเรื่อยๆค่ะสัปดาห์ที่แล้วดิฉันรวมมาแล้วรอบนึงกับประเทศที่เขามีมาตรการก็ออกมาอยู่ประมาณ 5-6 ประเทศแต่พอมาถึงสัปดาห์นี้ก่อนที่จีนจะเริ่มเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยประกาศเพิ่มกันเป็น14ประเทศแล้วนะคะไปดูตัวอย่างกันเร็วๆนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือว่าฝรั่งเศสออสเตรเลียอินเดียแคนาดายังมีญี่ปุ่นอิตาลีสเปนมาเลเซียไต้หวันเกาหลีใต้กาตาร์ค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกมาในลักษณะที่ว่าขอให้นักท่องเที่ยวที่จะมาจากจีนเนี่ยแสดงผลตรวจ48ชั่วโมงก่อนเดินทางนะแต่ว่าจะมีแค่ไม่กี่ประเทศค่ะที่เขาจะสุ่มตรวจ PCR อย่างเช่นฝรั่งเศสเขาจะสุ่มบ้างเหมือนกันแต่ที่จะบังคับตรวจก็จะมีไต้หวันแต่โมร็อกโกนี่หนักสุดนะคะคือห้ามคนที่เดินทางออกจากจีนเข้าประเทศเลยค่ะ
น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเขาออกมาโต้กลับประเทศที่มีมาตรการคัดกรองเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเป้าไปที่สหรัฐเลยคือจีนเขามองว่าการคัดกรองของสหรัฐส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากเหตุผลทางการเมืองหรือเปล่าแล้วก็บอกด้วยว่าจะตอบโต้ตามหลักการของความเท่าเทียมค่ะแต่สหรัฐเมื่อเช้านี้ยืนยันมาแล้วเหมือนกันนะคะว่ามาตรการพวกนี้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปตามพื้นฐานการควบคุมโรคไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเลยค่ะแต่สำหรับไทยเราการไม่คัดกรองเพิ่มเติมหรือว่าจะมุ่งเป้าแค่เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมองว่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเขาเลือกเดินทางมาไทยมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ระยะแรกอาจจะไม่มากนักเพราะว่าจีนเองเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เดินทางกันแบบกรุ๊ปทัวร์ออกมาในทีเดียวแต่คาดการเหมือนกันว่าปีนี้น่าจะได้นักท่องเที่ยวจีนคืนมาครึ่งหนึ่งจากช่วงก่อนโควิดก็คือราวๆ5ล้านคนค่ะไตรมาสแรกเนี่ยมีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมก็คือประมาณ 60,000 คนแล้วจะขยับเป็น 90,000 คนในเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นมีนาคมจะขยับเพิ่มเป็น 150,000 คนค่ะแต่ในช่วงเวลานี้ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าจะประเมินมาตรการกันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะ